นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังคุณุตตรังอุปัชฌายังนมัสสามิสมมตินะสมมติโซดเราคุยกับคนที่ท่าทางฉลาดมีการศึกษาคุยไปคุยมาเขาตั้งคำถามกันแล้วได้ข่าวว่าได้รถคันใหม่วิ่งได้กี่พันกิโลต่อชั่วโมงที่แรกเราจะงงใช่ไหมคิดว่าเอ๊ะเขาพูดเล่นหรือเปล่าดูถ้าไม่พูดเล่นเขาจริงใจเราจะสรุปว่ายังไงเราจะสรุปว่าคนนี้ไม่รู้จักรถยนต์ใช่มั้ยเพราะคำถามที่ว่าวิ่งกี่พันกิโลต่อชั่วโมงแสดงว่าเขาไม่รู้จักธรรมชาติของรถยนต์เขาไม่รู้จักรถยนต์แต่เขาเคยได้ยินคำว่ารถยนต์และพูดได้คล่องจนถ้าตัวเราไม่รู้จักรถยนต์เขาจะจับไม่ทันแต่ถ้าเรารู้จักรถยนต์คนที่ไม่รู้เรื่องหรือว่าคนถามแล้วเอรูปวาดนั้นฮะมันเพราะไหมเอรูปวาดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองด้วยตาไม่ใช่เสียงแสดงว่าคนนี้ไม่รู้จักรูปวาดเขาสับสนเพราะเขาไม่รู้จักตัวรูปวาดเขาเคยได้ยินแต่ชื่อในโลกปัจจุบันในเราพัฒนาไปนิดหน่อยจากสังคมที่คนไม่กล้าแสดงออกไปสู่สังคมที่คนกล้าแสดงออกมากขึ้นอันนี้คือข่าวดีข่าวร้ายก็คือสิ่งที่แสดงออกก็ไม่ค่อยมีสาระเหมือนเดิมแต่ทุกวันนี้เราก็เพิ่มโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นโดยไม่ต้องรับผิดชอบโดยเฉพาะทางอินเทอร์เน็ตเพราะเราทุกวันนี้คนชอบมากเพราะว่าจะใช้คำหยาบจะไปพูดอะไรได้ทั้งสิ้นโดยไม่มีใครรู้จักว่าเป็นใครทีนี้ในทางพุทธศาสนาเราก็ต้องเป็นผู้มีปัญญาไม่ใช่ว่าท่องแต่ชื่อของสิ่งต่างๆแล้วพูดตามความจำอย่างเดียวต้องเข้าถึงสิ่งนั้นจึงจะสมควรจะพูดจะแสดงความคิดเห็นวันก่อนก็คุยกับผู้ปกครองโรงเรียนที่ไปอ่านในบล็อกที่คนก็กล่าวถึงโรงเรียนพุทธปัญญาโรงเรียนวิถีพุทธว่ามันอาจจะดีสำหรับคนมีสตางค์ที่ไม่ต้องเข้าในสังคมแข่งขันก็ฝึกให้เป็นคนดีอย่างเดียวแล้วก็มีสตางค์แล้วไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการเอาตัวรอดในสังคมนี่อาตมาใจเย็นๆคือเราไม่แล้วก็ถือว่าธรรมดาของคนที่ไม่รู้จักแต่กล้าแสดงออกเหมือนกันตรงคนที่คิดว่ารถยนต์มันวิ่งหลายพันกิโลต่อชั่วโมงอาตมาเลยบอกว่าเราต้องย้อนถาม
เพราะว่าในโรงเรียนพุทธปัญญาเราเห็นว่าวิชาการวิชาชีวิตต้องสอดคล้องกันแล้วโรงเรียนวิถีพุทธจะให้ความสำคัญกับการฝึกคุณธรรมต่างๆอย่างเช่นความอดทนความขยันความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาอย่างใจเป็นกลางอย่างนี้เป็นต้นแล้วต้นไหนที่เป็นอุปสรรคต่อการเอาตัวรอดในระบบการแข่งขันความอดทนเหรอความขยันเหรอความการรู้จักคิดรู้จักพิจารณาเหรอคือคนก็เอาชื่อศาสนาเอาชื่อพุทธอะไรไม่รู้จักพุทธไม่รู้จักศาสนาไม่รู้จักการปฏิบัติไม่รู้จักการศึกษาไม่รู้จักระบบแข่งขันแต่พูดแบบคล่องปากเนี่ยตรงนี้ทีนี้ทางพุทธศาสนาเราเป็นศาสนาแหวกแนวคือว่าเป็นศาสนาที่เน้นที่การฝึกการฝึกคนถือว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐโดยการฝึกโดยการพัฒนาอยู่เฉยๆเอาแต่เชื่อในคัมภีร์เชื่อหรือว่าเชื่อทฤษฎีหรือเชื่อวิทยาศาสตร์หรือเชื่ออะไรก็แล้วแต่เชื่อแต่ไม่วิเคราะห์ไม่น้อมเข้ามาย่อยไม่น้อมเข้ามาดูไม่น้อมเข้ามาไตร่ตรองแล้วก็ไม่ใช่ทั้งสิ้นรูปแบบภายนอกอาจจะดูดีแต่ก็ยังไม่ใช่ที่เมื่อกี้นี้ได้กล่าวถึงพฤติกรรมที่แตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในสังคมทั่วไปค่อนข้างจะเรียบร้อยมารยาทดีแต่พออยู่ในที่ที่ไม่มีใครรู้จักเช่นในอินเทอร์เน็ตเป็นต้นหรือบางคนนะขับรถก็ถือว่าอยู่ในรถโลกส่วนตัวจะไปทำอะไรไม่มีใครรู้จักเราก็เหมือนกันก็ถ้ามีอาการอย่างนี้คือยังมีความแตกต่างระหว่างต่อหน้ารับหลังแสดงว่าคนนั้นยังเข้าไม่ถึงหลักศีลธรรมในทางพุทธศาสนาหลวงพ่อชาท่านเคยบอกพวกโยมท่านก็ไปท่านตักเตือนญาติโยมว่าโยมนี่ดูถูกตัวเองเหลือเกิน ไม่ให้เกียรติตัวเองเพราะอะไรเพราะว่าเวลาอยู่คนเดียวคิดว่าไม่มีใครอยู่ด้วยก็ทำบาปกรรมคิดว่าไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นแต่ก็มีที่มีใครเห็นคือตัวเราเองตัวเราเองเห็นทำไมเราไม่ให้เกียรติตัวเองมันเป็นคนและตัวเราเองเห็นแล้วก็จำไว้ด้วย อยู่ไปอยู่มาก็เคารพนับถือตัวเองไม่ได้ทีนี้ก็พวกคนมองข้ามความสำคัญของความรู้สึกเคารพนับถือตัวเองในจึงกล้าทำบาปกรรมต่างๆโดยถือว่าโอ้ยสังคมทั่วไปก็ทำกันหรือว่าไม่มีใครรู้ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นหรือว่าเบียดเบียนเขาไม่รู้ตัวก็ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เปลี่ยนซึ่งทำให้เข้าใจความหมายของคำว่าทำชั่วได้ชั่วก็คือความเคยชินนิสัยที่หยาบลงนิสัยที่เราต้องปิดบังอำพรางและที่สำคัญความรู้สึกที่เรามีต่อตัวเองซึ่งเป็นไปในทางที่เราอยู่กับตัวเองไม่ได้จะเห็นว่าคนที่ทำบาปกรรมไม่มากหรือว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวแล้วจะเอาอะไรเป็นที่อยู่คือเอาการเคลื่อนไหวการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมการเปลี่ยนอารมณ์ใช้เงินใช้ทองไปเที่ยวที่โน่นเที่ยวที่นี่ทำที่นั่นทำที่นี่อยู่นิ่งไม่ได้เพราะสิ่งที่กลัวที่สุดสิ่งที่รังเกียจที่สุดสิ่งที่ทนไม่ได้ที่สุดคือตัวเองเพราะนั้นจะต้องมีอะไรทำอยู่ตลอดเวลาต้องมีความสนุกสนานต้องหาอะไรมากระตุ้นอารมณ์อยู่ตลอดเวลาเพราะหยุดเมื่อไหร่นี่ถูกทันทีนั้นเราเห็นแก่ตัวเอารัดเอาเปรียบคนอื่นเป็นต้นไม่ใช่ว่าจะติดคุกติดตารางเสมอไปไม่ใช่ว่าจะเป็นที่ดูถูกดูหมิ่นของคนทั่วไปเสมอไปเพราะนั้นมันจะขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยเรื่องค่านิยมของสังคมเรื่องทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิในสังคมทั่วไปแต่คนเราทำอะไรทำความดีทำความชั่วตัวเราเองก็รู้ถึงจะพยายามเก็บกดแต่ลึกๆเราก็รู้แล้ว
เมื่อเราปฏิบัติดีศีลธรรมมันเกิดจากภายในจะสังเกตว่าไม่มีคำว่าต่อหน้าหลับหลังอีกแล้วมันจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะเราเคารพตัวเองเราไม่ต้องการจะเปลี่ยนตัวเองแล้ว เมื่อเป็นอย่างนั้นพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเป็นผู้มีศีลเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าในเราเวลาเราทำความดีบางอย่างที่ก็น้อยใจเสียใจว่าไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราไม่มีใครเห็นบุญคุณของเราเลยเราทำอะไรไม่มีใครให้กำลังใจยิ่งกว่านั้นบางทีก็ทำความดีก็มีคนอิจฉาพยาบาทคนใส่ร้ายคนไปหาว่าทำเพื่ออยากได้หน้าได้ตาเพื่ออยากมีชื่อเสียงเพื่อหวังผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งใครจะเป็นผู้ปฏิเสธได้แล้วปฏิเสธได้ถึงจะไม่ว่าจะไม่ต้องไปเถียงกับเขาแต่เราต้องรู้เจตนาของตัวเองแล้วถ้าจะปลอบใจตัวเองปลอบใจอย่างไรก็ปลอบใจด้วยความจริงปลอบใจด้วยความจริงว่าการกระทำของเราเป็นที่พอใจของพระอริยเจ้าทั้งหลายถึงจะไม่เป็นที่พอใจของคนรอบข้างและสังคมทั่วไปแต่ผู้มีปัญญาผู้มีคุณธรรมเขารู้การกระทำของเราเมื่อไรท่านก็จะชื่นใจท่านจะอนุโมทนาและนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีเทวดาทั้งหลายเทวดามีจริงเทวดาก็รับรู้ในความดีเทวดาก็เอ็นดูคนดีต่อมาก็เคยเถียงกับโยมที่เขาไปอยู่ในป่ากลัวผีต่อมาว่ากลัวผีนี่ทำไมดูถูกเทวดาทำไมนึกถึงสิ่งที่จะเป็นอันตรายต่อตัวเองแล้วไม่ได้นึกถึงไม่ได้คำนึงถึงผู้ที่จะอารักขาดูแลมันมองแต่ข้างเดียวนั้น นั้นทางพุทธศาสนาถือว่าชีวิตเราจะเจริญต้องพัฒนาทั้งด้านอารมณ์ด้วยทั้งด้านปัญญาด้วยพร้อมกันเพราะถ้ามีปัญญาระดับคิดเก่งคิดเป็นแต่บริหารอารมณ์ไม่ได้ปัญญานั้นจะเหมือนจะมีเหมือนก็ไม่มีอย่างเช่นถ้าเราแบบอยู่ปกติธรรมดามีถามปัญหาทางศีลธรรมถ้าสมมติว่าเรื่องนั้นเกิดขึ้นจะทำยังไงแล้วอาตมาเชื่อว่าเราทุกคนก็คงตอบได้ถูกว่าอะไรถูกอะไรผิดเรื่องบาปบุญคุณโทษเราก็พอมีหลักอยู่แล้วแต่เวลาไม่มีอะไรกระทบความรู้สึกไม่มีสิ่งใดคุกคามไม่มีสิ่งใดเย้ายวนเราก็ตอบได้หมดเลยปัญญาของเรามีพร้อมเลยแต่หลังจากเหตุการณ์ผ่านไปแล้วปัญหาวิกฤตอะไรมันก็ผ่านผมไปแล้วเราทบทวนสิ่งที่ทำนี่เราก็รู้ได้หมดเลยว่าผิดตรงไหนถูกตรงไหนในเรื่องเราก่อนมีเรื่องเราก็ฉลาดใช้ได้หลังจากเรื่องมันจบไปแล้วเราก็ฉลาดใช้ได้แต่ขณะที่มีเรื่องนะขอโทษใช้คำว่าโง่ได้ไหมมันโง่ก็กลายเป็นว่าฉลาดก่อนและหลังปัญหาแต่ไม่ฉลาดในขณะที่มีปัญหาดังนั้นทำอย่างไรมันจึงจะรักษาปัญญาของเราไว้ให้เป็นเครื่องมือให้เป็นสิ่งที่เราจะใช้แก้ปัญหาในชีวิตได้มันก็อยู่ที่อารมณ์สิฮะอยู่ที่การเสริมสร้างคุณธรรมต่างๆซึ่งเป็นเรื่องเครื่องรับประกันว่าไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ตามปัญญาเราจึงยังจะออกมาทำงานทันเหตุการณ์ได้ทั้งที่มีความกดดันและสิ่งที่จะชวนให้โลภชวนให้โกรธชวนให้หลงแต่เราสามารถรักษาหลักการอุดมการณ์ของเราไว้คือรับรู้อยู่หรอกไม่ใช่ไม่รับรู้รับรู้ว่ามีสิ่งรอบข้างชวนให้โลภแต่เราก็สามารถไม่โลภในสิ่งที่ชวนให้โลภไม่โกรธทั้งมีสิ่งที่ชวนให้โกรธไม่หลงทั้งมีสิ่งที่ชวนให้หลงนี่เรียกว่าเป็นที่พึ่งของตนในเรื่องการแต่เรื่องการภาวนาขอ
ไว้เข้าใจด้วยว่าภาวนาแปลว่าพัฒนาภาวนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่อิริยาบถไม่ได้จำกัดว่าเริ่มตาหลับตามันก็เป็นความพยายามที่จะพัฒนาชีวิตในทุกๆด้านพร้อมกันนั่นก็คือการภาวนานั้นก็ฝึกอดทนมีคนมาใส่ร้ายมีคนมาเบียดเบียนดังนานานี่เราอดทนไม่ให้เกิดปฏิกิริยาโต้ตอบและนี่ก็เป็นการภาวนาการภาวนาในการอดทนต่อความไม่ถูกต้องและพฤติกรรมเปลี่ยนแปลงของคนอื่นแต่นั้นก็ไม่ใช่ทั้งหมดของการภาวนาคือเป็นคนละวาระแรกต้องรักษาจิตใจเราไว้พระพุทธองค์ว่าถ้าเขาโกรธแล้วเราก็โกรธตอบเขาด่าแล้วเราด่าตอบนี่เราก็แย่กว่าเขาเพราะว่าเขาก็อาจจะไม่รู้บาปบุญคุณโทษเขาแต่เรารู้นั้นถ้าเราหลวมอำนาจเกียกิเลสเราก็แย่กว่าเขาใช่ไหมเพราะเรามีมาตรฐานเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็ไม่ยอมรักษาแล้วเราก็ต้องพยายามป้องกันไม่ให้กิเลสครอบงำดูแลจิตใจอดทนเขาชวนให้เราโกรธเราไม่โกรธได้ชนะในเรื่องด้านไหนเราได้เอาตัวรอดทางจิตใจได้สร้างบารมีได้ภาวนาได้พัฒนาจิตใจแต่นั้นมันไม่ใช่จบเรื่องเพราะว่าต้องพิจารณาต่อว่าพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อเขานั้นต้องจัดการอย่างไรไม่ใช่ว่าทำใจให้สบายแล้วจบเรื่องเพราะบางทีจะต้องชี้แจงบางทีจะต้องตักเตือนเขาบ้างหรือว่าถ้าการกระทำของคนนั้นมีผลเสียกับสถาบันต่อชุมชนเราก็ต้องดำเนินการแต่การแก้ปัญหาด้านนอกจะถูกต้องได้ผลในเมื่อเราได้รักษาจิตใจไว้ถ้าจิตใจแล้วเราแค้นใจเราน้อยใจเราเสียใจเราจะทำอะไรจะไม่พอดีแล้วผลอาจจะได้ในระยะสั้นเท่านั้นรู้สึกสะใจรู้สึกระบายอารมณ์ได้แต่ถ้ามองในงานกระบวนการแก้ปัญหามักจะมีผลเสียมากกว่าผลดีดังนั้นต้องแก้ทั้งด้านในด้านนอกให้พร้อมกันและการภาวนาและการปฏิบัติขออยากเข้าใจว่าความสำเร็จในการนั่งสมาธิหรือการฝึกจิตคือไม่คิดอะไรเลยอันนี้ไม่ใช่เป้าหมายของการปฏิบัติแต่เราต้องการจะจัดสรรกับความคิดให้รู้จักกาลเทศะในความคิดให้เลือกคิดในเรื่องที่จะนำไปสู่ความสุขและประโยชน์ของตนและคนอื่นทั้งในระยะสั้นระยะยาวความคิดวกวนความคิดที่ทำให้เครียดวิตกกังวลซึมเศร้าอะไรเป็นต้นเป็นความคิดที่ไม่มีประโยชน์อะไรต่อชีวิตแต่ว่าเป็นความเคยชินเป็นสัญชาตญาณของคนซึ่งเราต้องค่อยๆฝึกให้ปล่อยวางแต่ในระดับเดียวกันต้องพัฒนาความคิดแล้วการภาวนาที่ใช้ความคิดมีหลายอย่างแต่บางครั้งเราสมมติเรากำหนดเวลานั่งสมาธิทุกวันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วแต่บางครั้งนี่มันจิตมันฟุ้งมากมันจะให้จิตอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวมันไม่ยอมเป็นขาดมันก็มีพลังคิดที่เราทวนกระแสมากจะคับข้องใจจะเพราะว่าจะไม่ค่อยได้ผลเพราะฉะนั้นบางครั้งเราก็เอาหลักที่ลุงตามหาบัวเรียกว่าปัญญาอบรมสมาธิลุงตามหาบัวจะบอกมีแนวทางสองทางคือสมาธิอบรมปัญญากับปัญญาอบรมสมาธิปัญญาอบรมสมาธิก็หมายถึงว่าให้จิตเราคิดให้เราคิดจิตใจเราพิจารณาแต่ไม่ใช่คิดเรื่อยเปื่อยคิดโน่นคิดนี่ตามประสาปุถุชนทั่วไปแต่คิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้คิดตามหัวข้อที่เรากำหนดไว้ตัวอย่างที่เราคงจะคุ้นเคยเรื่องการแผ่เมตตาการแผ่เมตตาตามลำดับก็แผ่เมตตาก็ตัวเอง
ากรแล้วก็แผ่เมตตากับภูมิพระคุณที่เราผู้ที่เราเคารพนับถือแล้วก็แผ่เมตตาต่อคนที่เรารักที่เราสนิทสนมภายในครอบครัวแล้วมันก็คอยขยายออกไปสู่ทุกคนที่อยู่ในบ้านทุกคนที่อยู่ในที่อยู่ในหมู่บ้านทุกคนที่อยู่ในอำเภอทุกคนที่อยู่ในจังหวัดคือแล้วแต่จะเอาละเอียดมากน้อยแค่ไหนแต่เรากำหนดล่วงหน้าแล้วก็คิดแผ่เมตตานึกถึงหน้าของคนต่างๆที่กำลังยิ้มเย้มแจ่มใสแล้วก็เลือกคำที่มีความหมายของเราไม่จำเป็นจะต้องใช้คำในบทสวดมนต์ก็ได้เราคิดว่าเราต้องการอะไรในชีวิตของเราอะไรคือสิ่งที่เป็นนามธรรมหรือว่าสิ่งที่เราต้องการเข้าถึงในชีวิตเรามากที่สุดเราอาจจะเริ่มด้วยร่างกายคือต้องการให้สุขภาพแข็งแรงใช่ไหมต้องการให้จิตใจสงบกว่าให้จิตใจเรามีเมตตาธรรมจิตใจของเรามีปัญญาจิตใจของเราไม่วิตกกังวลจงเกินไปเราก็นึกถึงสิ่งที่ดีงามที่เราปรารถนาในชีวิตแล้วก็น้อมเข้ามาขอให้เราได้ในสิ่งนั้นอย่างนี้เป็นบินวิธีระงับความฟุ้งซ่านคือก็เป็นการเปลี่ยนกระแสของความคิดคือบางครั้งได้ยอมรับว่ายังไงจิตใจมันต้องการจะคิดโอเคคิดแต่ว่าคิดมันในตามกระแสที่เราต้องการเพราะถ้าเราคิดอย่างมีวินัยคิดอย่างมีระเบียบคิดภายในกรอบที่เรากำหนดไว้โดยสติปัญญาแล้วผลของความคิดคือจิตใจจะสงบลงคิดในเรื่องทางโลกคิดทั้งวันทั้งคืนนี่ไม่จบไม่มีที่จบไม่มีวันสงบมันจะถึงขั้นหนึ่งที่เหนื่อยอยากหลับแต่ถ้าคิดในสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลอย่างคือมีเงื่อนไขสำคัญอย่างมีวินัยอย่างเป็นระเบียบจะคิดถึงจุดหนึ่งแล้วจิตใจจะวางความคิดและจิตจะพร้อมที่จะเข้าที่สงบได้ถ้าเรากำลังนั่งสมาธิจะเป็นโอกาสที่เราจะน้อมจิตเข้ามาอยู่ที่ปลายจมูกเป็นต้นเรียกว่าเป็นการอบรมปัญญาอบรมสมาธิเรื่องการพิจารณาหรือว่าการเจริญเมตตาภาวนาอะไรมรณสติก็เอาเป็นข้อไปนะว่าความตายมีแน่เราจะต้องตายวันใดวันหนึ่งทุกคนที่อยู่ในห้องนี้จะต้องตายความตายเป็นสิ่งที่แน่นอนนั่นก็คือหัวข้อใหญ่ทีนี้จะขยายความนี่ก็แล้วแต่จะคิดบางทีก่อนที่จะนั่งเจริญมรณสติเป็นทางการเอากระดาษมาเขียนเป็นข้อไปจะหัวข้อใหญ่ทุกคนต้องตายแบบ brainstorm นะหรือว่าทำแบบ mind map อะไรนะโอได้ทุกคนต้องตายแสดงว่าทุกคนที่เคยเกิดในโลกนี้ตายไปหมดแล้วในคิดถึงคนสำคัญในอดีตคนรวยคนจนในตายไปหมดแล้วที่ไม่ตายก็จะตายที่ไม่ตายไม่มีแล้วก็คือปรุงแต่งได้คิดขยายความได้สนุกได้แต่ภายในหัวข้อนั้นแต่วันตายมันไม่แน่นอนความตายแน่นอนแต่ความตายวันตายมันไม่แน่นอนเอาเป็นหัวข้อที่สองเอาไปขยายความแต่ทุกข้อนี้มีหลักว่าสุดท้ายต้องน้อมเข้ามาเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ใช่เรื่องความตายทั่วไปถึงว่าเรานี่แหละวันตายของเราก็ไม่แน่เหมือนกันแต่เรื่องความไม่แน่นอนของวันตายแล้วเราคิดตัวอย่างเด็กยังไม่เกิดถูกทำแท้งตายยังไม่คลอดก็มีพอเกิดใหม่ๆไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ตายก็มี1ขวบตายก็มี2ขวบตายก็มีแล้วก็ไล่ไปแล้วแต่จะคิดแล้วแต่จะสร้างสรรค์ขึ้นมาแล้วอีกข้อหนึ่งคือโรคที่ทำให้ตายนะหรือเหตุให้ตายเนี่ยเราก็ไม่แน่นอนที่ก็เอากายเนี่ยเอาอวัยวะต่างๆของกายนะก็คิดเนี่ยที่หัวนี่เป็นเหตุให้ตายได้ไหมได้เพราะมีอะไรมาชนหัว
ผู้ตายหรือว่าถูกยิงเข้าหัวก็ตายหรือว่าเป็นมะเร็งในสมองก็ตายอย่างนี้เป็นต้นทีนี้จะรู้ยังไงว่าถูกทางผิดทางก็มีเครื่องชี้วัดถ้าเกิดแบบเบื่อหน่ายชีวิตเกิดซึมเศร้าทุกข์ไม่ใช่ถ้าถูกทางนี้ทำให้มีกำลังใจในการปฏิบัติเพราะว่าเวลามีค่ามากไม่มีเวลาจะไปทะเลาะเปาะแว้งกับเขาเรื่องเล็กเรื่องน้อยแค่นั้นปล่อยวางดีกว่าทำให้เราเห็นคุณค่าของคนรอบข้างเห็นคุณค่าของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาลูกหลานคนทุกคนนะเมื่อเรามองชีวิตในบริบทของความเกิดแก่เจ็บตายในมุมมองความคิดอะไรมันก็จะเปลี่ยนไปเองเพราะเป็นการยอมรับเป็นการรับรู้ในข้อมูลบางอย่างที่ปกติไม่ค่อยได้คิดทำให้เราได้เข้าใจมากขึ้นและความคิดดีๆมันก็จะผุดขึ้นมานั้นมันก็มีผลดีทั้งด้านแต่ด้านอารมณ์ด้วยและด้านปัญญาด้วยที่นี่การพิจารณาอาการ32ของกายก็เป็นข้อหนึ่งทีละข้อในเกศามันเป็นยังไงที่ได้ว่าไม่สวยไม่งามมันเป็นยังไงตรงไหนที่ได้ว่าเป็นของไม่เที่ยงไม่มีเจ้าของมันเป็นยังไงทำไมเราก็เอาความจริงต่างๆที่ปกติไม่คิดมาคิดได้ในการภาวนาถ้าเราท่องบทสวดมนต์ก็ช่วยได้เหมือนกันเช่นนั่งสมาธิหานาทีแรกก็ไล่ไปตามเกศาโลมานักขาดคือมันเป็นฝึกให้จิตใจมีวินัยใช่ไหมจะต้องคิดตามข้อไปหรือเมื่อเช้านี้อาตมาก็แนะนำวิธีให้สำรวจร่างกายตั้งแต่ศีรษะลงไปถึงเท้าเป็นตามลำดับที่กำหนดล่วงหน้าหายใจเข้าหายใจออกสักสามลมหายใจในทีละจุดทีละจุดผมเป็นการฝึกให้จิตรู้จักทำตามคำสั่งของเราให้มาอยู่ในโอวาทให้มาเชื่อฟังอันนี้ก็เป็นวิธีการฝึกจิตในทางพุทธศาสนาของเราการคิดพิจารณาและการมองและการสร้างท่าที่ที่ถูกต้องต่อชีวิตต่อสิ่งต่างๆท่านให้ชื่อท่านมีชื่อว่าโยนิโสมนสิการปกติเราจะแปลไทยว่าความคิดแยบคายหรือการทำในใจอย่างแยบคายคือไม่ใช่คิดอย่างเดียวคือมันเป็นเรื่องการมองด้วยหรือว่าการท่าที่ด้วยโยนิโสมนสิการเราแปลงออกเป็นสองอย่างก็ได้โดยเอาจุดประสงค์เป็นหลักโยนิโสมนสิการประเภทแรกคือเป็นการฝึกคิดในทางที่จะแก้อารมณ์ที่เศร้าหมองและเป็นทุกข์อย่างเมื่อกี้นี้ก็เรื่องการแผ่เมตตาเมื่อเรากำลังมีปัญหาว่าทุกวันนี้จิตใจงุกงิดลำคาญเหลือเกินอะไรเล็กอะไรน้อยโกรธคนนั้นโมโหคนนี้ทำยังไงดีเราก็ใช้โยนิโสมนสิการในการแผ่เมตตาในการสร้างความหวังดีต่อคนทั้งหลายอันนี้เป็นการฝึกคิดในทางที่จะลดความคิดในทางตรงข้ามในการจะให้อภัยในการที่จะปล่อยวางแล้วก็รวบรวมเหตุผลต่างๆที่จะเสริมกำลังใจในการสู้และการชนะกิเลสต่างๆเกิดถ้าบางท่านก็เข้าใจว่าภาวนาก็คืออยู่กับลมหายใจหรือภาวนาก็คือดูจิตอย่างเดียวมันจะขาดอยู่ตรงนี้ขาดในการใช้สิ่งที่เป็นคุณสมบัติพิเศษของมนุษย์คือความคิดและบางคนก็มองความคิดเป็นศัตรูในการภาวนาก็หมายว่าไม่อยากคิดอะไรเลยเสียดาย
พราะว่าความคิดถ้าฝึกได้แล้วก็คิดเฉพาะในเรื่องที่ต้องการจะคิดคิดเฉพาะในเวลาที่สมควรจะคิดนี่ความคิดดีจะเป็นตัวเสริมปัญญาเป็นปัจจัยเป็นฐานเป็นสะพานไปสู่ปัญญาระดับวิปัสสนาได้เป็นแต่นี้เรื่องแรกก็ใช้ความคิดในการแก้กิเลสคือสิ่งเศร้าหมองอยู่ในจิตใจเราต้องมีความคิดผิดอยู่เบื้องหลังเพราะนั้นการสร้างความคิดถูกตรงตามความเป็นจริงมันก็แก้ที่รากของกิเลสต่างๆแล้วบางทีการตั้งบางทีเราก็ไม่รู้ว่าคิดผิดตรงไหนพยายามวิเคราะห์ดูว่ามองไม่เห็นแต่การตั้งใจคิดในทางที่ถูกต้องจะเปิดเผยความคิดผิดได้เอาง่ายมากเลยสมมติว่าเราอยู่ในห้องหนึ่งอยากจะรู้จักความรู้สึกที่แท้จริงตัวคนทุกคนในห้องนี้หรือว่าในที่บ้านพยายามแผ่เมตตากับแต่ละคนก็ติดขัดตรงไหนแสดงว่ามันมีปัญหากับคนนั้นใช่ไหมแผ่ไม่ออกเพราะฉะนั้นถ้าถามว่ามันอาจจะหลอกตัวเองว่าที่จะโอ้ยเป็นเพื่อนกับคนทุกคนหวังดีทุกคนแต่เมื่อเราพยายามแผ่เมตตากับแต่ละคนโอ้ทำไมคนนี้มันไม่ค่อยจะได้นะก็คือการเปิดเผยอคติการเปิดเผยกิเลสโดยการตั้งใจสร้างความคิดในทางตรงข้าม นี่ก็เป็นตัวอย่างในพระพุทธองค์ก็นอกจากการตรัสวิธีคิดเพื่อแก้ความคิดผิดหรือว่าเพื่อแก้อารมณ์ซึ่งเป็นผลของความคิดผิดแล้วท่านก็ยังสอนการคิดที่จะมุ่งที่จะทำความเข้าใจในธรรมชาติโดยตรงทำให้เกิดปัญญาโดยตรงเช่นการแยกแยะการพิจารณาชีวิตเราในแง่ของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟเนี่ยแล้วเราก็ดูร่างกายส่วนไหนเป็นดินส่วนน้ำเป็นน้ำส่วนไหนเป็นไฟส่วนไหนเป็นลมหรือขันธ์ห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าเอาความจริงเรื่องความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนพยายามรับรู้ต่อความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงปรุงแปรอยู่ตลอดเวลาอันนี้ก็เป็นการสร้างสิ่งที่ท่านเรียกว่าอนิจจสัญญาคือว่าเป็นสัญญาความรู้ความเข้าใจความสร้างความคุ้นเคยกับความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนหรือว่าทุกขสัญญาคือยอมรับรู้ในความทุกข์ของกายของใจแล้วความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์ความการที่ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่สามารถตอบสนองความต้องการอันลึกซึ้งที่สุดของจิตใจคือความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรในเมื่อสิ่งทั้งหลายในโลกนี้เป็นของไม่เที่ยงไม่แท้ไม่ถาวรก็เป็นอันว่าไม่มีสิ่งใดในโลกนี้ที่จะให้ความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรเราได้นั่นคือหลักทุกข์ในทางพุทธศาสนาไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงมีความผิดอยู่ในตัวมันเพราะนั้นไม่ใช่ว่ามองร้ายแต่มันเกิดจากความเป็นจริงของมนุษย์ว่าลึกๆในสิ่งที่เราต้องการก็คือความสุขที่เที่ยงแท้ถาวรแต่เราไปหาความสุขในสิ่งที่ตอบสนองความต้องการนั้นไม่ได้เราจึงรู้สึกว่าชีวิตเราขาดอะไรสักอย่างตลอดเวลาเราตั้งเป้าว่าถ้าได้สิ่งนั้นแล้วได้อย่างนั้นอย่างนี้แล้วเราจึงจะมีความสุขพอเราเข้าถึงสิ่งนั้นแล้วไม่นานจะรู้สึกว่าโอ้คงไม่ใช่มันยังไม่ใช่ก็เลยไล่ความสุขไปเรื่อยๆตลอดชีวิตโดยเชื่อหรือว่าหวังว่าวันใดวันหนึ่งมันจะได้ประสบการณ์อะไรสักอย่างที่จะทำให้ความหิวโหยความปกพร่องของจิตใจหายไปในความคิดอย่างนี้ว่ามันมีอะไรสักอย่างที่จะเป็นตัวตอบปัญหาทั้งหลายทั้งปวงแม้ถ้าในทางปฏิบัติเนี่ยความคิดนี้มันจะแพร่หลายเขา
ความบางทีก็คิดว่าได้ฌานได้ฌานแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีได้ญาณหรือว่าบางทีได้ตรัสรู้โดยเข้าใจว่าการตรัสรู้นั่นก็เป็นประสบการณ์อย่างหนึ่งจะได้ประสบการณ์พิเศษที่จะทำให้หลุดพ้นจากความตรากตรำกับประสบการณ์ธรรมดาธรรมดาที่เราคุ้นเคยตั้งแต่ไหนแต่ไรมาแล้วว่าคนปฏิบัติอยากได้อะไรพิเศษเห็นอะไรที่ไม่เคยเห็นมีประสบการณ์แปลกๆตื่นเต้นแสดงว่าการภาวนาได้ผลแล้วเพราะได้ประสบการณ์พิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนหรือว่าที่คนอื่นเขาไม่มี สิ่งที่ต้องการจริงๆคือต้องการรู้สึกว่าเราเป็นคนพิเศษเราเป็นคนวิเศษจริงๆแล้วการปฏิบัติคือเพื่อจะมีปัญญารู้เท่าทันประสบการณ์ทั้งหลายทั้งปวงประสบการณ์สูงสุดประสบการณ์ต่ำสุดละเอียดอ่อนที่สุดพิสดารที่สุดหยาบคายที่สุดทั้งหลายทั้งปวงนี้ก็ยังเป็นประสบการณ์อยู่ดีซึ่งมีความเกิดขึ้นความตั้งอยู่ความดับไปเป็นธรรมดาไม่มีประสบการณ์อันใดจะวิเศษวิโสถึงขั้นไหนและไม่มีประสบการณ์อะไรไม่มีสังขารไม่มีอะไรในโลกนี้ในจักรวาลนี้ที่จะตัดความทุกข์ในจิตใจของผู้ยังมีกิเลสได้แต่นี้ก็คือเรื่องของทุกข์เราพิจารณาอย่างนี้บ่อยๆนี่ก็เป็นโยนิโสมนสิการรับรู้ต่อประสบการณ์ตัวเองประสบการณ์คนอื่นความก็เป็นการเรียนรู้จากชีวิตของตัวเองในทุกเวลานาทีอนัตตาแปลว่าอะไรฟังยากอนัตตาก็คือไม่มีเจ้าของไม่มีอะไรที่มันเป็นตัวของตัวเป็นที่อยู่นอกเหนือจากหรือสูงกว่ากระแสความเปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยและการที่อะไรเกิดขึ้นก็เกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยพร้อมพอเราสร้างเหตุให้ถึงจุดสมบูรณ์แล้วเพราะมีความสุขงอมมันจึงเกิดไม่ใช่เกิดเพราะอยากให้มันเกิดไม่ใช่เกิดเพราะอ้อนวอนไม่ใช่เกิดเพราะพิธีกรรมมันเกิดเพราะเราทำเหตุปัจจัยให้พร้อมเท่านั้นเองดังนั้นเราปฏิบัติแต่ยังไม่ได้เพราะอะไรบางคนก็โทษว่าโอ้เป็นกรรมเก่าเป็นบุญน้อยบารมีน้อยมันก็ไม่ใช่มันแค่ว่าเรายังทำเหตุไม่ถึงพร้อมอาจจะเป็นเพราะทำผิดบ้างหรือทำยังไม่ถึงเวลาของมันยังไม่ ยังไม่สุขงอมเท่านั้นเองเราก็ทำต่อไปและในเวลาสมควรจะสงบก็รู้จักสงบเวลาสมควรจะคิดเราจะคิดอย่างเช่นเรื่องวาจาในชีวิตประจำวันจะพัฒนาวาจาอย่างไรแล้วก็พัฒนาวาจาให้เป็นสุภาษิตสุภาษิตก็คือพยายามฝึกให้พูดแต่เรื่องที่เป็นจริง 2. ความจริงที่เป็นประโยชน์ 3. ความจริงที่เป็นประโยชน์และถูกกาลเทศะ 4. พูดด้วยความหวังดี 5. พูดอย่างสุภาพโอนโยนอันนั้นก็คือวิธีฝึกจิตแต่นี้เราก็ใช้ในทางพิจารณาได้คือพระพุทธเจ้าบอกคนมาพูดกับเรานะเวลาเขาพูดคนมาพูดกับเรานี่จะต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์ยังไงทั้งว่าคนที่พูดกับเรานี่มันมี10อย่างที่จะต้องดูคือเขาพูดเนี่ย 1. อาจจะเป็นจริงก็ได้ 2. อาจจะไม่จริงก็ได้ 3. อาจจะเป็นประโยชน์ก็ได้ไม่เป็นประโยชน์ก็ได้5อาจจะเป็นเขาอาจจะพูดถูกกาลเทศะก็ได้6ไม่ถูกกาลเทศะ7หวังดีต่อเรา8ไม่หวังดีต่อเรา9พูดสุภาพไม่สุภาพ10ไม่สุภาพแล้วไปแยกแยะอย่างนี้มันจะรักษาอารมณ์เอาไว้บางทีอาจจะเป็นว่าข้อที่1ที่2นี่เขาได้คือเขาพูดสิ่งที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์แต่เพียงเพราะว่าเขาพูดไม่สุภาพเรารับไม่ได้เห็นมั้ยหรือว่าเป็นจริงเป็นประโยชน์เขาพูดดีแต่ว่าเรากำลังยุ่งไม่ใช่กาลเทศะที่เราจะรับได้หรือว่าบางทีเขาอาจจะพูดสุภาพน่าฟังมากพูดแล้วแบบยิ้มแบบมีเมตตาแต่สิ่งที่พูดนั้นมันไม่เป็นประโยชน์ต่อเราเลยหรือว่าเขาอาจจะไม่วางดีต่อเราก็ได้มันก็ไม่แน่นอน
ฉะนั้นในเมื่อจิตใจเรามีสติในความละเอียดในการวิเคราะห์คนอื่นอันนี้จะมากขึ้นซึ่งตอนอาตมาบอกเองเรื่องการศึกษาพุทธศาสนานี่จะเป็นอุปสรรคต่อการเอาตัวรอดในระบบแข่งขันตรงไหนอย่างไรอาตมาว่าถ้าเราฉลาดในการพิจารณาตาม10ข้อนี่โอ้จะรอบคอบมากใครจะไปหลอกเราได้ใครจะมาประจบประแจงนะเราก็นี่คือประจบประแจงว่ารู้สึกยังไงไหมเราก็รู้ว่านี่คือลักษณะประจบประแจงซึ่งเขามีเจตนาอย่างไรก็หนึ่งเขาวางดีต่อเราสองไม่วางดีต่อเราที่ประจบประแจงเขาอาจจะประจบประแจงเพราะเป็นนิสัยเขาไม่ได้ตั้งใจจะหลอกลวงอาจจะเป็นนิสัยเสียเขาก็ได้หรืออาจจะถือว่าเป็นธรรมเนียมก็ได้แต่สิ่งที่เขาเสนอในถ้าเราเอาความประจบประแจงเอาน้ำเสียงเอาการแสดงออกไปวางไว้รับรู้เป็นข้อมูลแล้วมองมาจอที่เนื้อหาที่พูดใช่ไม่ใช่อย่างไรถ้าเป็นจริงเท่าที่ทราบแล้วมันจะน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนคือถ้าไม่แยกแยะในบางทีอารมณ์ก็เกิดขึ้นอารมณ์ที่ว่าชอบเขาโอ้เขาน่ารักดีเขาพูดดีอาจจะทำให้เราประมาทในเนื้อหาที่เขาพูดหรือว่าในเจตนาของเขาก็ได้ หรือว่าอาจจะเป็นอคติไม่ชอบแต่งตัวก็มีเรียบร้อยการแสดงออกก็ไม่เรียบร้อยพูดไม่น่าฟังเลยขาดผลประโยชน์ที่ควรจะได้เพราะอารมณ์มันครอบงำรังการตั้งสตินี่จะทำให้ปัญญาทำงานได้ดีทำให้เรารอบคอบมากทำให้เราเป็นคนที่ใครจะหลอกได้ยากเพราะไม่วิ่งตามความรู้สึกคือคนจะหลอกลวงเขาเก่งเขาจะรู้ว่าอย่างเช่นเมืองนอกเนี่ยถือว่าถ้าคนมองหน้าแล้วนี่มองในตาแล้วนี่แสดงว่าจริงใจถ้ามองอย่างนี้แสดงว่าไว้ใจไม่ได้เพราะนั้นถ้าคนมองในหน้าแล้วเนี่ยหรือว่าจับมือแน่นเนื่องแสดงว่าเขาจริงใจสองแสดงว่าเขาอยากให้เราคิดว่าเขาจริงใจใช่ไหมเพราะว่าเขามันเป็นเรื่องที่เรียนแบบไม่ยากใช่ไหมหรือว่าในสังคมนี้ในหมู่นี้เขาถือว่าคนดีเป็นอย่างนี้มันก็ไม่ยากที่จะทำตามนั้นแต่ว่าถ้าเรารักษาจิตใจของเราให้ปกติเราจะรับรู้ในข้อมูลอะไรต่างๆอย่างละเอียดได้เพราะจิตไม่วิ่งตามอารมณ์ไม่ประมาทไม่ใจร้อนไม่ต้องการอะไรจากเขาแล้วอาตมาจึงมีความเห็นว่าการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมีประโยชน์ทั้งด้านจิตใจและก็ด้านสังคมด้วยจะอยู่ในระบบอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็จะมีหลักการเราจะมีปัญญาแต่จะเป็นปัญญาที่ซึ่งเราไม่ได้ใช้เพื่อเอารัดเอาเปรียบใครเราก็ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาภายในกรอบแห่งความถูกต้องเพราะไม่ได้แลกเปลี่ยนรางวัลใหญ่รางวัลใหญ่ของเราคืออะไรรางวัลที่หนึ่งของเราคืออะไรคือการเกิดเป็นมนุษย์ในเมืองพุทธนี่เป็นรางวัลที่เรารับแล้วที่เราไม่ค่อยจะสำนึกทีนี้ถ้าเราได้รางวัลที่หนึ่งแล้วไปแลกเอาแค่เอาเงินเอาทองเอาชื่อเสียงเอาอะไรเนี่ยมันจะคุ้มละมันไม่คุ้มใช่ฮะมันได้แค่เงินแค่ชื่อเสียงอะไรบางอย่างก็มันก็แค่นั้นนะมันก็ไม่น่าตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถ้าเรามองว่าการที่มันเกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นมนุษย์ในเมืองพุทธมีโอกาสจะพัฒนาตัวเองมันจะมีผลต่อการวิ่นวายใต้เกิดในวัฏสงสารความดีที่เราทำในชาตินี้ไม่ใช่จบอยู่ชาตินี้มันก็มีผลต่อชาติต่อไปเราทำให้อะไรๆก็ดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าเราประมาทเนี่ยแล้วก็ได้ความรู้สึกความสุขสบายความสนุกสนานความเพลิดเพลินอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ถ้ามองในการวิ่นวายใต้เกิดในวัฏสงสารนี่เสียดายฉะนั้นจึงให้เราฝึกจิตให้ปล่อยวางความคิดที่เป็นขยะสมองความคิดที่ไม่มีประโยชน์
เพื่อและเอาไว้ความคิดดีๆและมาคิดในสิ่งที่จะนำไปสู่ประโยชน์และความสุขของตนของครอบครัวของชุมชนของสังคมของเราความคิดอย่างนี้เอาไว้ไม่ผิดวันนี้ก็คงแสดงพระธรรมเทศนาพอสมควรเก็บเวลา